สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวซารี่นาฬิกาปู่9ดาวเวล160นะครับตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวร่าง9ดาวนะแถมได้ความสามารถ9ดาวเป็นหยุด5วินาทีด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปู่จะเจ๋งจริงหรือขิงไปวันๆนะซึ่งตัวนี้นะครับก็อาจจะมาเป็นมืดเก่าคลิปนี้ผมอัดเอาไว้ล่วงหน้านะยังไม่รู้เผื่อมีสปอยล์หลุดมานะครับว่ามืดเก่า2ตัวจะเป็นตัวไหนนะครับปู่เนี่ยเป็นตัวที่หลายคนตามหาสำหรับทีมที่มีทางคอมโบนะเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นก็จะเป็นทางคอมโบนะครับแล้วก็ความถึกที่ผิดปกติเดี๋ยววันนี้มาทดสอบนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับซารี่นาฬิกาปู่เนี่ยมาตั้งแต่พฤษภาปี65หนึ่งปีพอดีแล้วนะครับเหมือนคลิปก่อนจะบอกว่ากรกฎาอากาศขออภัยจริงๆมาพฤษภาปี65นะครับก็1ปีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าการใช้งานล่าสุดเป็นยังไงนะครับในส่วนของสเตตัสเป็นพลังมืดนะครับมีพลังโจมตีกายอยู่88,000ไม่ต่างจากไฮเปอร์แม็กซ์เท่าไหร่นะครับซึ่งก็ไม่ใช่จุดเด่นของตัวนี้ตัวนี้มีดาเมจก็จริงแต่ไม่ทะลุแล้วก็ดาเมจค่อนข้างจะเบาหวิวนะครับฉะนั้นไม่ใช่จุดเด่นนะอยากจะได้ตัวนี้ดูทีมตัวเองเผื่อบางคนจะเปรียบเทียบกับไก่ทองไก่ทองเป็นตัวเด่นดาเมจตัวนี้เป็นเด่นป้องกันเด่นคอมโบนะครับก็ดูทีมนะสมมติว่าจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งปั้นแม็กนะครับส่วนพลังชีวิตก็9.5 ล้านเหมือนไฮเปอร์แม็กจะประมาณ9.2 ล้านก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเป็น9ดาวแม็กนี่เยอะเลยครับตำแหน่งยืนครับเป็นตัวชนใกล้ได้เลยนะครับจุด88นะครับแสงสปอยมา2ตัวแล้วนะครับก็คือบราวานิกลนะครับแล้วก็ตัวของบราวนิบิสคือตำแหน่งมันแบบว่าเป็นตำแหน่งตัวชนได้อยู่หมดเลยนะครับอันนี้ก็ตัวชนใกล้เหมือนกันนะครับจุด88นะครับก็เคลื่อนที่ไวด้วยความเร็วในการโจมตีก็พอใช้ได้นะครับคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับแสงมืดก็9ดาวจะเป็น8วิตีบวกก็จะลดหลั่นลงมานะแต่ผมไม่ได้ตีบวกนะอันนี้มาจากเกียร์นะครับส่วนแร่ธาตุเป็นข้อดีเลยนะครับของนาฬิกาปู่นะครับที่ใช้แร่ธาตุค่อนข้างจะน้อยครับสกิล1ครับดาเมจ34เท่าดูเหมือนเยอะนะจริงๆดาเมจไม่หนักเท่าไหร่นะเป็นดาเมจสตันแล้วก็ยกเลิกฮีลขัดขวางการฮีลต่อเนื่องแต่ไม่ทะลุคือถ้าทะลุมันจะโหดไปหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นมุมมองของผู้พัฒนานะที่ถ้าเกิดทำออกมาให้ทะลุเนี่ยจะดูโกงไปไหมนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับกว้าง330จุดไม่ได้ข้ามอะไรเป็นพิเศษด้วยนะครับแถมคูลดาวน์สกิลก็12วิปกติหมดเลยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะส่วนสกิล2ครับเป็นสกิลที่บัฟหน้าป้อมนะครับก็อมตะนะครับเพิ่มพลังชีวิตก็คือเกราะเลือดแล้วก็บัฟวิ่งคือบัฟวิ่งนี่โหดอยู่เหมือนกันนะวิ่งแบบตาลีตะเหลืองวิ่งนะครับส่วนเพิ่มพลังชีวิตถ้าสมมุติเปิดด้วยเกียร์8ดาวชิ้นนี้ของเรียวนาดชิ้นนี้เสื้อกั๊กนะครับก็จะได้สกิลบวกเป็นเพิ่มพลังชีวิตซึ่งได้อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันจะสร้างเกราะเลือดนะครับคูณตามจำนวนพลังชีวิตที่เหลืออยู่นะตอนนั้นซึ่งมันควรจะใช้ในทีมควรจะมีตัวฮีลเลือดเลือดมันจะได้เด้งเต็มพอเด้งเต็มปุ๊บเนี่ยได้เพิ่มพลังชีวิตเข้ามาเนี่ยเกราะเลือดมันจะได้แบบเสริมแบบตึงๆเลยรวมกับตีบวกสกิลพัดไปอีกเนี่ยโอ้โหก็จะตึงๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกควรจะมีฮีลเลือดอยู่ในทีมมันจะได้ส่งเสริมนะครับสกิลนี้บัฟหน้าป้อมกว้าง400จุดคูลดาวน์สกิล9วิปกติหมดเลยนะครับส่วนความสามารถบังคับก็จะเป็นการต่อต้านการเปลี่ยนสภาพก็คือจะไม่โดนเปลี่ยนร่างแบบ 100% นะไม่โดนเจมม่วงครับไม่โดนบอส CO เปลี่ยนร่างนะครับนี่ก็ถือว่าดีนะส่วนความสามารถไฮเปอร์เป็นคอมโบตัวหนืดซึ่งคอมโบตัวหนืดผมต้องบอกแบบนี้ว่าก็ยังเป็นความสามารถที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของตัวเกมในกรณีที่เจอคอมโบเยอะๆจึงๆคือถ้าเกิดใครเจอจะรู้เลยว่ามันตึงจริงๆนะมันปล่อยตัวไม่ได้เลยนะแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟลงมาเยอะแล้วเพราะตัวเกมรู้ว่ามันเป็นความสามารถที่โหดนะครับซึ่งความสามารถข้างเคียงที่คอมโบได้ดีก็คืออันนี้หยุด5วินาทีซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยค่าแฝงจะอยู่ในร่าง9ดาวถ้าทำตัวนี้ผมแนะนำว่าทำเป็น9ดาวนะครับซึ่งถ้าได้ความสามารถต่อต้านพายุก็ได้ครับตำแหน่งมันเป็นตัวชนใกล้แล้วก็ถึงด้วยก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้แต่2ความสามารถอันนี้จะดีกว่านะครับสร้างร่างโคลนนะก็จะไปส่งเสริมนะครับให้ตัวหนืดติดดียิ่งขึ้นส่วนถ้าเกิดได้หยุด5วินาทีก็จะเป็นคอมโบที่ส่งเสริมกันเองกับตัวหนืดฉะนั้นอะไรก็ได้ครับ2อันนี้ผมมองว่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าทีมมีคอมโบหยุด5วินาทีเยอะๆเนี่ยอันนี้ได้เป็นหยุด5วินาทีก็จะดีนะครับเพราะว่ามันส่งเสริมกันโดยตรงนะครับการใส่เกียร์ถ้าเน้นแบบเอามาถึกเอามาติดความสามารถก็ใส่เกียร์ถึกๆไปเลยช่องกลางน่าจะมีกันหมดอยู่แล้วนะรองเท้าเรียวนาดล็อกอินนี่
น่าจะใกล้ถึงกันแล้วนะคงอีกไม่กี่วันนะครับช่องสุดท้ายผมใส่เป็นกระดิ่งนะครับก็มาเป็นคอมโบนะส่วนช่องแรกก็อาจจะเป็นค้อนเป็นอะไรก็ได้หรือจะเป็นธนูถ้าต้องการเอาดาเมจหรือเอาถึกก็เป็นค้อนเป็นเกียร์ที่ดีที่สุดที่เรามีอันนี้ผมมีเกียร์วิ่งก็แจ่มเลยครับพลังโจมตีรวมปล่อยตัวไวต้านสกิลนะครับแล้วก็พลังชีวิตอีก400เปอร์น่าจะถึงแน่ๆแหละแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ตีบวกศักยภาพนะไปเน้นตัวใหม่ๆครับเดี๋ยวมาทดสอบกันดูครับว่าการใช้งานตัวนี้จุดเด่นคืออย่างที่บอกว่ามีความถึกค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็มาติดความสามารถนะครับในเรื่องของดาเมจเดี๋ยวดูกันไม่น่าจะหนักน่าจะต้องแบบปล่อยตัวเยอะๆเป็นดาเมจสะสมนะครับเดี๋ยวรีบเลยบัฟหน้าป้อมนะครับก็จะช้านิดนึงแต่พอติดปุ๊บนี่วิ่งตะลีตะเหลือกเลยนะนี่ดาเมจสตันครับจริงๆก็ถือว่าได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับเรนเจอร์ตัวเด่นดาเมจหนักๆเนี่ยอันนี้คือจะเทียบไม่ได้อยู่แล้วนะครับครับส่วนเกียร์อัปเกรดธาตุก็จะยากนิดนึงคือมันต้องเป็นเกียร์วิ่งนะถ้าจะเอาอัปเกรดธาตุนะครับคือไม่มีขายในเกมนั่นเองนะเพราะว่าอัปเกรดธาตุเนี่ยมันต้องมาจากเกียร์ธาตุนะครับเกียร์สายไม่มีนะต้องรอดูในอนาคตว่าแบบเกียร์สายผมไม่แน่ใจนะผมจะไม่ค่อยแม่นเรื่องเกียร์ที่เป็นประเภทเกียร์เติมด้วยความที่ว่าเราไม่ค่อยได้สัมผัสเกียร์เติมสักเท่าไหร่นะครับทดสอบกับเรนเจอร์4ตัวมาทดสอบกันครับวันนี้คัดเรนเจอร์มาทดสอบปู่โดยตรงนะเจอกับไอที่3ผมนำไกรทอง9ดาวบวก3นะครับแล้วก็คัดตัวชนมาด้วยนะคือถ้าเกิดทดสอบกันตรงๆเนี่ยต่อสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าปู่จะมีความถึกสูงกว่านะครับอันนี้ผมเลือกมาเป็นจระเข้นะเนื่องจากว่าจระเข้ไม่มีอมตะนะครับอย่าว่ากันนะเป็นการทดสอบแบบเอาบททดสอบแบบหนักๆเลยนะครับเพราะว่าไกทองมันโหดมากถ้าไม่เอาตัวขวางสมมติว่าถ้าเกิดเอาเป็นสกอตขวางสกอตมันมีอมตะนะสกอตมีอมตะก็ปู่จะยิงไม่เข้าโอ้อันนี้เอาจระเข้มาปู่ก็จัดการจระเข้ไม่ได้อยู่งั้นอันนี้ขออภัยผมด้วยต้องทดสอบด้วยตัวนี้มันไม่มีตัวมาขวางจริงๆนะซึ่งถ้าเกิดเอาตัวเบาๆมาขวางเนี่ยก็ไม่ได้น่าจะไม่รอดเดี๋ยวผมเปลี่ยนดูดีกว่าเดี๋ยวไปตีกันตัวอื่นก่อนเดี๋ยวไปตีกันตัวอื่นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวชนให้กับไอที่3นะครับจะเป็นตัวชนที่แบบไม่มีมาตานะครับทดสอบกับ ID 2โหอันนี้น่าจะสู้เขาไม่ได้นะเพราะว่า ID 2บาบายกลเขาเป็น9ดาวแม็กนะครับมาลองดูครับเดี๋ยวให้ดูกันทางเรามีหยุด5วินาทีก็จริงครับแต่ตัวเนี่ยตัวหนืดมันตึงกว่านะซึ่งทางนั้น9ดาวแม็กไม่มีอมตะนะครับแต่ว่ามีฮิลเลือดปู่น่าจะเสียเปรียบปู่ไม่มีฮิลเลือดนะครับจะพยายามให้ดูเต็มที่นะเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับเริ่มจะหนืดแล้วอันนี้เริ่มจะหนืดแล้วนะคูลดาวน์ประมาณ6วินะครับก็ไม่น้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากโอ้โหไม่ไหวจริงโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์ครับอันนี้คือธาตุเขาเป็นการชนะทางด้วยนะครับธาตุเป็นการชนะทางด้วยนะครับก็เลยไม่ไหวครับโอ้โหอันนี้คือเรียกว่ายอมดีกว่าครับโอเคมาตีกับไกรทองอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โหนี่คือไม่ไหวคือธาตุมันเป็นธาตุที่ตีดาเมจ3เท่าใส่กันนะซึ่งมายากลอย่างที่เห็นนะครับว่ามายากลเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้หลายจุดอยู่เหมือนกันถ้าเกิดทำเป็น9ดาวแม็กมีเกียร์ดีๆเนี่ยผมว่าก็เถื่อนอยู่นะใช้ประโยชน์ได้หลายจุดนะครับมาตีกับไกรทองอีกทีนึงมาดูครับอันนี้ผมเปลี่ยนตัวชนครับเป็นบราวสายฟ้ากับซินดี้นะครับเอาแบบว่าแค่มาช่วยขวางเฉยๆเอาแบบว่าดาเมจตึงๆเข้าไปแล้วก็ดูว่ามันจะเจาะเข้าไปหาครับตัวของไก่ทองได้ไหมถ้าเจาะเข้าไปได้ครั้งนั้นเขาก็แตกนะอันนี้คือผมให้ดูว่าปู่มันจะยืนไหวไหมนะโอ้แต่สุดท้ายดูไม่น่าจะไหวครับคือไกทองผมใส่เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนครับหูดูนะไกทองค่อนข้างจะเถื่อนแต่ว่าตอนที่ทดสอบสลับกันเนี่ยตอนที่ปู่เป็นเกมตั้งรับเนี่ยปู่บู๊มากเลยปู่บับวิ่งแล้วก็วิ่งตาลีตะเหลือกวิ่งเลยนะครับแต่ว่าพอสลับเป็นเกมนั่นเองโอ้โหเดี๋ยวดูครับนี่ก็ยังวิ่งไวอยู่นะแต่ไม่ไหวครับ
นี่อันนี้คือให้ดูอย่างชัดเจนครับว่าแล้วแต่จะเลือกบางคนถามมาเยอะว่าจะปั้นไก่ทองแม็กหรือว่าจะปั้นตัวปู่แม็กดูว่าทีมต้องการอะไรนะครับถ้าเกิดทีมต้องการทางคอมโบผมแนะนำปู่นะครับแต่ว่าถ้าต้องการดาเมจตึงๆเนี่ยก็แนะนำนะครับเป็นตัวของนี่เลยครับนี่นะครับคือธาตุมันชนะทางกันด้วยนะนี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ไหวจริงๆนะครับดาเมจมันเจาะกันแตกพอดีนะครับอ่ะเจอกับไอ้ที่6อ่ะตีกับเบาๆดูบ้างจัดอัลเบโดไปดูว่าปู่จะเป็นยังไงนะครับคือจริงๆก็เทียบกันไม่ได้นะคือผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวไหนมาทดสอบให้เห็นชัดๆนะครับคือปู่มันอย่างที่บอกครับจุดเด่นมันก็คือความถึกนะครับแล้วก็คอมโบแต่เมื่อกี้คือเจอธาตุชนะไม่ไหวนะเจอแสงเข้าไปก็มีเป๋อยู่เหมือนกันนะครับแต่บางคนเนี่ยคือถ้าไม่มีแสงตึงๆเนี่ยเขาก็บ่นอยู่เหมือนกันนะอาปู่ก็ข้ามไปตีอยู่เหมือนกันโอ้โหคู่นี้คือทดสอบอะไรลำบากเหลือเกินให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันนะด้วยความที่ว่ามันจับแมตช์อัพมาตีกับปู่ยากเหลือเกินครับคือถ้าเกิดไปเจอพวกไหวพริบตัวทำดาเมจหรือว่องไวตัวทำดาเมจเนี่ยก็เสียเปรียบปู่นะครับเพราะว่าปู่เป็นสายพลังนะปู่จะรับดาเมจได้หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้นะครับดาเมจที่สะสมเข้าไปนะครับนี่อันนี้ยืนรับได้อยู่นะป้อมอาร์เบโดก็ไม่สามารถที่จะข้ามมาตีได้เพราะเหมือนมันตีไม่โดนนะมันไม่เหมือนเอเลนนะถ้าเอเลนข้ามมาป่านนี้ตีป้อมแตกไปแล้วนะครับอาปู่กระทืบป้อมไปดูอย่างนี้ดูไม่ชัดเลยครับเลยอยากจะให้เห็นนะหยุด5วินาทีครับแต่เมื่อกี้ก็จะเห็นนะว่าอาร์เบโดจะมีจังหวะปล่อยตัวที่ขาดท่วงอยู่งั้นทดสอบสุดท้ายเจอปู่ไฮเปอร์แม็กมาทดสอบกันดูนะครับเจอปู่ไฮเปอร์แม็กครับเทียบกับ9ดาวเวล160ดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงถ้าแพ้นี่ฮาเลยนะเพราะว่าค่าแฝงอยู่ในร่าง9ดาวนะครับยิ่งถ้าเกิดได้ความสามารถ9ดาวดีๆด้วยก็ส่งเสริมชัดเจนนะครับแต่ว่าบอดปลายสัปดาห์นะก็อาจจะโหดได้อยู่นะครับมาดูกันเราต้องได้เปรียบเขาพอเรามีหยุด5วินาทีเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามีหยุด5วินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าจังหวะการปล่อยตัวนะครับจะมีเว้นท่วงเว้นว่างนะครับต้องมีแน่นอนนะครับปล่อยออกมานะครับอันนี้ปล่อยออกมา1ตัวครับนี่เราปล่อย1ตัวเขาจะเว้นช่วงแล้วเพราะว่าน่าจะติดหยุด5วินาทีเดี๋ยวเราปล่อย1ตัวปุ๊บหายนี่เห็นไหมจังหวะซ้ายปล่อยตัวปุ๊บขวาจะหายขาดช่วงไปนิดหนึ่งอย่าลืมผมกดออโต้คูณ2นะต้องคูณเวลาเข้าไปอีกนะครับนี่แต่ว่ามันถึงทั้งคู่อ่ะคือก็ไม่ได้เด่นดาเมจด้วยครับแล้วก็ถึงทั้งคู่นะคือเราจะใส่นะครับสังเกตนะสังเกตว่าทางนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้โดนตัวหนืดมากมายนักเพราะว่าตัวไม่ได้ปล่อยมาเยอะแล้วก็ตายด้วยนะครับโดนตีตายด้วยครับตัวหนืดเนี่ยจะต้องแบบปล่อยตัวออกมาเยอะแล้วไม่ตายเหมือนเมื่อกี้ตีมายากลตีไม่ตายนะครับเราโดนเลยครับตัวหนืดแล้วสุดท้ายก็แพ้นี่ตีกันเองโอ้ใช้เวลานานเนื่องจากว่าจุดเด่นไม่ใช่ตัวทางดาเมจนะไม่ใช่ตัวประเภทยิงหายฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นทีมที่แบบว่ายังต้องการตัวยิงหายยังแนะนำไก่ทองอยู่นะรีวิวไปหลายคลิปมากนะครับว่าเฮ้ยมันตีหนักจริงๆนะครับถ้าเกิดต้องการตัวทางถึกตัวทางคอมโบแนะนำปู่ครับนี่ครับบนท็อปตั้งนานใช้กันทุกทีมต้องใช้คำว่าใช้ทุกทีมจริงๆนะด้วยความถึกแล้วก็คอมโบนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไม่จบสรุปปู่ทดสอบตัวเหมือนจะไม่ค่อยเห็นประโยชน์เท่าไหร่ผมไม่รู้จะดึงตัวไหนมารีวิวครับอ่ะทดสอบกันเป็นทีมดีกว่ามาเล่นทีมดูนะครับซึ่งก็ถ้าเล่นทีมมันก็จะเป็นแบบบัฟวิ่งนะอย่างเงี้ยครับเริ่มเกมมานะครับก็เดี๋ยวรอบหน้านะผมจะปล่อยเป็นตัวแรกนะครับมันจะได้บัฟวิ่งนะครับที่เหลือก็เป็นคอมโบนะส่วนคลิปเมื่อวานทำมาตามคำเรียกร้องครับไปดูคลิปกันได้น่าสนใจเลยทีเดียวคืออย่างนั้นนะมันก็เป็นตัวเด่นดาเมจคือตัวเด่นดาเมจเนี่ยส่วนใหญ่น้องๆเนี่ย
ที่อาจจะแบบเล่นใหม่ๆหรืออยู่ลีกทั่วไปเนี่ยผมว่าเขาชอบกันคือผมเองก็ชอบอะตัวทำดาเมจอะถ้าเป็นประเภทแบบยิงหายยิงหายเกลี้ยงนะครับยังไงก็ดีนะคืออย่างน้อยมันช่วยแบบล้างบางได้หมดเลยครับช่วยจัดการความสามารถไฮเปอร์นะครับคือยิงหายได้เปรียบอะเอาจริงๆนะเกมนี้แต่ว่าทีมต้องสมดุล นะคือจะมาแบบดาเมจทุกตัวก็ไม่ได้ครับพอถึงลีกจุดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความสมดุลจะดีที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวปู่ก็เป็น1ตัวนะครับที่เป็นเรนเจอร์เชิงสมดุล นะครับถ้าต้องการดาเมจก็เพียบครับกายทองตึงๆเลยครับหรือดาเมจแบบบาร็อกอย่างนี้ก็ยังถือเป็นดาเมจตึงๆนะครับยิงหายยิงหายนะครับถ้าเป็นเจสสิก้าแสงอาจจะโดนลดประสิทธิภาพลงมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับทีมนี้ก็มีเจอปู่เอาโอเคครับอาจจะคอมโบเขายังไม่ชัดนะแบบเนี้ยคอมโบศัตรูจะยังไม่ชัดเท่าไหร่ของผมนี่น่าจะชัดกว่านะครับคือจุดเด่นเขาจะมีเรมเมเรียนะที่แบบเป็นตัวถึงๆนะครับแล้วก็ทางนั้นจะเป็นแร่เหนือจะเยอะซึ่งบาวร็อกผมน่าจะรับเหมาเดี๋ยวดูบาวร็อกน่าจะรับเหมาแต่ต้องตีเขาให้ตายนะตัวปวนผมไม่ชอบเหมือนกันนะตัวปวนบ่อยให้เขาแบบยืนได้นานเนี่ยเสียเปรียบเลยนะครับช่วยเก็บกวาดหน่อยบาวร็อกเพราะว่าปวนส่วนใหญ่มันจะเป็นปวนธาตุมืดนะครับต้องเอาแสงไว้จัดการส่วนปู่ก็อย่างที่รู้กันนะมันเน้นทำสมดุลมากกว่าครับดาเมจไม่ตัดจ้านเลยดาเมจคือไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยครับก็จะเน้นแบบปล่อยตัวมาติดอยู่ท่าวิธีศัตรูก็จะปล่อยตัวจำนวนลดน้อยลงเราก็จะอาศัยจังหวะที่ศัตรูปล่อยตัวได้ลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับหรือว่าติดตัวหนืดครับเหมือนกันครับติดตัวหนืดก็จะปล่อยตัวได้ลดน้อยลงนะครับดูครับมืดเริ่มหายพอมืดเริ่มหายทั้งเจมม่วงแล้วก็นี่ครับไปหมดเลยครับอันนี้ต้องอาศัยนะครับทั้งเจสสิก้าแสงนะครับทั้งตัวของบาวล็อกนะครับช่วยกันกวาดครับโหแต่เมื่อกี้กว่าจะตีแตกได้ก็นานอยู่เหมือนกันนะเรียบร้อยดูปู่ครับอยู่ข้างหน้าช่วยทุบเลยครับคือตำแหน่งมันอยู่ข้างหน้าหมดเลยทีมผมอะสายพลังแบบตึงๆเลยนะไอ้ดีนี้ใช้สายพลังถึง4ตัวเลยใช่ไหม4ตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นกองหน้าหมดเลยครับมีตัวบังคับข้าม1ตัวก็คือเอเดนนะครับผมค่อนข้างชอบนะตัวบินโอ้ข้างล่างตีทันไหมเนี่ยลองดูน่าจะทันอยู่ถ้าไม่ทันก็แพ้เพราะตัวบินนะครับเรามีเอเมเรียอยู่นะตาตานว่องไวนะครับอันนี้ผมปล่อยไปดูว่าบัฟพุ่งไปไหมไม่พุ่งปู่พุ่งอยู่ตัวเดียวมาเป็นไรครับมายืนกันที่ตำแหน่งนี้โอ้โหเกี้ยงครับคือเรนเจอร์เขาใช้ตัวเก่าเยอะไปหน่อยนะคือตัวเก่ามันก็จะเสียเปรียบตรงที่ว่าหลายตัวมันก็จะเปราะบางนะครับเปราะบางมากขึ้นนะครับพอเปราะบางปุ๊บเจอดาเมจตึงๆก็ยิงหายเกลี้ยงครับแล้วก็การใช้ตัวบินผมต้องบอกแบบนี้นะถ้าใช้ตัวบินแล้วมีประโยชน์คือมันต้องตีป้อมแบบหนักๆนะครับแล้วก็ภาคพื้นต้องยืนให้ได้คือพอใช้ตัวบินปุ๊บเนี่ยภาคพื้นก็จะเปราะบางลงอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เกือบๆอยู่เหมือนกันนะมาตากก่อนแล้วข้างล่างก็มาถึงเกิดมาป้อมน่าจะแตกเลยไหมซึบหรือป้อมเราจะแตกก่อนเฮ้ยจังหวะนี้ดาหน้าเข้าไปแล้วปู่บัฟเข้าไปบัฟให้ทะลุป้อมไปเลยเฮ้ยไม่งั้นไม่จบนะเพื่อนนะอย่าลืมนะกดน้ำแข็งไม่ได้ครับไอตัวนี้มันกันโอ้โหอีกแล้วครับเฉียวครับผมกดพัดไปพอดีป้อมแตกพอดีนี่อย่างเงี้ยต้องระวังนะครับการเจอตัวบินนะเดี๋ยวผมมีตาตันว่องไวครับก็ช่วยเซฟไปได้นิดนึงอันนี้ตัวเก่าเยอะเลยเฮ้ยอันนี้น่าจะต่อภาคพื้นได้ง่ายกว่าทีมเมื่อกี้อีกนะแต่ว่ามีตัวบินระวังเอาไว้ก่อนอย่าพยายามรีบกดอมตะมากจนเกินไปครับอย่าลืมนะตัวแม่มดบินนะครับเขามีต่อต้านไอเทมน้ำแข็งนะครับกดน้ำแข็งหน้าป้อม04 05เนี่ยมันตีป้อมแตกต่อเลยนะดูครับข้างล่างใช้ตัวเปราะบางเยอะเราคงจะดาหน้าเข้าไปตีได้ไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่มาตามกดโอ้โหดูรอบนี้ดูสตาร์ทจะสตาร์ทติดแล้ว
ปึ๊บไหนช่วยเจาะหน่อยอาจจะเย็นๆครับโดนน้ำแข็งอย่าเพิ่งรีบใช้ยกเว้นว่าโดนในจังหวะที่แบบเรนเจอร์เรามีน้อยตัวนะและศัตรูมีเยอะตัวอันนี้คือคงต้องอมตะนะครับไม่งั้นเนี่ยกลุ่มแตกหมดเลยนะครับนี่สตันบินได้1ดอกเพิ่มป้อมจะแตกแล้วมาตากก่อนครับนี่ป้อมเขาแตกทันทีนะครับคืออย่างที่บอกแหละว่าในยุคสมัยนี้ลีกที่สูงขึ้นเนี่ยเขาจะเน้นนะครับการปล่อยเรนเจอร์จำนวนมากเพราะส่วนใหญ่ก็จะแม็กกันหมดแล้วนะครับแล้วก็หาเกียร์ดีๆนะเพื่อที่จะมาปล่อยตัวไวขึ้นนะครับหลักการคือง่ายๆเลยตัวถ้าตัวมันพอๆกันทุกอย่างเนี่ยตัวฝั่งไหนเยอะกว่าก็จะได้เปรียบในกรณีที่เกียร์พอๆกันนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเกียร์ต่างกันเนี่ยเกียร์เยอะกว่าเกียร์ดีกว่าก็จะได้เปรียบยิ่งโจมตีสกิลดัวนอนเนี่ยอันนี้คือได้เปรียบได้เปรียบเยอะกว่าอย่างแน่นอนนะคือเดี๋ยวนี้ผมว่ามาสเตอร์2คลิปนี้ผมอัดไว้ล่วงหน้านะตั้งแต่วันศุกร์นะครับสังเกตเห็นหลายทีมแบบว่ามันขึ้นมาได้แบบแปลกๆอยู่เหมือนกันนะคือเรนเจอร์ตัวเก่าค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหานะเพราะว่าถ้าเกิดเกียร์ดีเนี่ยมันก็ยกระดับเรนเจอร์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเกียร์เราพอๆกับเขาเนี่ยเราก็จะได้เปรียบเลยนะครับในการทำดาเมจยิงหายนะครับจังหวะนี้ต้องบับวิ่งกันแล้วเดี๋ยวดูนะเตรียม3 2 1ไปนี่ครับมาจากล่มปู่ครับสกิลล่มปู่บับวิ่งนะครับก็วิ่งไปกดดันศัตรูที่หน้าป้อมนะครับหนีแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับบทสรุปง่ายๆของนาฬิกาปู่นะมันไม่ใช่ตัวโดดเด่นดาเมจนะครับคือดาเมจคือถ้าบนท็อปเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าบางคนเขาอาจจะใส่เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนคือหวังผลในการทำดาเมจด้วยแล้วก็สตันด้วยแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่จุดเด่นขนาดนั้นนะเพราะว่าดาเมจไม่ได้หนักมากยกเว้นว่าแบบเฮ้ยเกียร์เขาแบบจำจริงๆอ่ะซึ่งส่วนใหญ่นาฬิกาปู่ผมว่าเขาน่าจะใช้เกียร์วิ่งนะครับในเกียร์อาวุธซับมากกว่าเพื่อที่จะให้มันแบบยืนถึกได้นิดหนึ่งคือตัวมันไม่ได้เด่นดาเมจอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขอไปดูเกียร์สักนิดหนึ่งนะคลิปนี้อัดไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับดูครับปู่อ๋อปู่มันมีชิ้นนี้รองรับอยู่นี่ว่านะครับก็จะเป็นเนี่ยปล่อยตัวไวพลังชีวิตแล้วก็โจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับคือส่วนใหญ่ออปชันจะเป็นปล่อยตัวไวเลยครับคืออย่างที่บอกปู่เนี่ยเน้นมาติดความสามารถแต่มากกว่าอันนี้เกียร์เหมือนกันครับเกียร์เหมือนผมเลยนี่แล้วก็เน้นปล่อยตัวไวนะครับเนี่ยเขาก็ใช้พลังชีวิตแค่จุดเดียวคือมีบางคนบอกว่าใช้พลังชีวิตจุดเดียวก็เปราะบางครับคือถ้าแลกด้วยการปล่อยตัวไวไอตัวนั้นตายเดี๋ยวตัวอื่นมันวิ่งมาเสริมกันอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยนี่เกียร์เหมือนกันครับเหมือนกันครับไม่มีพลังมีพลังชีวิตจุดโออันนี้ใช้พลังชีวิต2จุดนะครับแล้วก็ไปเด่นรถแรกเดี๋ยวผมคงจะปรับเกียร์ตามเขาบ้างนะนะครับเพราะว่าผมยังเน้นถึกอยู่ครับอาจจะเน้นว่าเป็นปล่อยตัวไวอันนี้อาจจะเป็นบั๊กดีอันนี้บั๊กนะอันนี้บั๊กนะครับสกายบล็อกเกอร์นี่เขาส่งไอดีมาให้ผมรีวิวนะครับตัวเทพจริงนะครับอันนี้จะเป็นบั๊กนะครับของเกมนะไม่ใช่โปนะครับนี่อันนี้เหมือนกันนะเป็นเกียร์วิ่งนะผมไม่มีเกียร์ชิ้นนี้เดี๋ยวไว้โอ้คงไม่ได้วิ่งหรอกนะน่าจะยากอยู่กันนะนี่ก็เหมือนกันครับนำเป็นปล่อยตัวไวแล้วก็พลังชีวิตมาเสริมตรงที่2จุดให้มันถึกแต่ก็เมื่อกี้ก็เห็นนะว่าบางทีมเขาก็พลังชีวิตจุดเดียวมันก็ถึกได้นะเพราะว่าเรนเจอร์ใช้ร่วมกันหลายตัววันนี้ประมาณนี้นาฬิกาปู่นะครับก็รอดูนะว่าปู่จะเป็นมืดเก่ามาไหมอยากได้ไม่อยากได้บริหารจัดการกันให้ดีผมมองว่าปู่ยังเป็นตัวที่ใช้งานค่อนข้างจะดุดันอยู่นะครับก็เตือนอย่างที่บอกมันเน้นไปทางถึกนะครับแล้วก็คอมโบความสามารถยิ่งถ้าเกิดได้9ดาวด้วยก็คอมโบกันเองไปเลยครับนะครับหรือจะคอมโบหนักๆไปเลยก็คือเป็นสร้างร่างโคลนครับก็ไปเน้นติดความสามารถให้เปิดตัวหนืดไปก็ได้นะครับยกเว้นว่าทีมมีหยุด5วิธีหลายตัวเนี่ยอย่างเงี้ยผมมีอยู่2ตัวนะครับก็ใช้เพิ่มเป็น3ตัวนะอันนี้ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ